สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูไก่ดำหลงดงนะครับมาครับก่อนแรกเขาสับไก่ก่อนนะครับผมสับเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมเครื่องที่เราจะต้องโขกกันนะครับเครื่องเราก็จะมีตะไคร้ซอยนะครับข่านะครับใบมะกรูดซอยกระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็พริกแห้งครับชอบมากก็ใส่เยอะนะครับมาโขกกันครับผมใครชอบเผ็ดก็ใส่ตามใจชอบเลยนะครับเอาใส่เกลือลงไปครับโขกไปครับโขกให้มันหยาบสักพอประมาณนึงนะครับผมให้มันเผ็ดๆไปเลยถึงใจตามด้วยเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะโขกลงไปครับขั้นตอนนี้ก็จะโขกให้มันหยาบแล้วก็ค่อนข้างละเอียดสักนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะตักขึ้นไว้นะครับส่วนโขกก็ไม่ทิ้งนะครับต้องมีน้ำล้างโขกครับตัวนี้ตัวอร่อยเลยนะครับผมมาครับเรามาผัดกันครับเอาเครื่องแกงที่เราโขกแล้วก็มาผัดครับใส่ไก่ลงไปเลยครับผัดครับผัดให้ไก่มันตึงมันสุกสักหน่อยให้มันเข้ากันหอมๆสักหน่อยนะครับผมเราก็จะมาเติมน้ำครับน้ำล้างโขกที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เติมอีกสักนิดนึงครับผมก็จะปล่อยให้มันเดือดนะครับพอเดือดไก่สุกแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสตามด้วยน้ำตาลสักนิดนึงครับแล้วก็ผงนัวครับผมแล้วเราก็จะคนสักหน่อยครับให้เครื่องเข้าครับแล้วผมก็จะตุ๋นไว้สักพักนึงนะครับพอตุ๋นได้ที่ไก่เริ่มเปื่อยพอประมาณนะครับเราก็จะมาคนสักหน่อยครับชิมดูครับขาดรสอะไรนะครับเพิ่มเติมลงไปได้นะครับผมจะใส่น้ำมันหอยสักนิดนึงแล้วก็ตะไคร้ซอยแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปปิดสักหน่อยนึงครับได้ที่แล้วครับมาครับเราก็ใส่ใบกะเพราครับสุดท้ายของเราแล้วครับตอนนี้หอมมากๆสีสันจัดจ้านน่ากินมากครับว้าวเสิร์ฟครับเมนูนี้ก็จะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นกับแก้มก็ดีนะครับเสิร์ฟออกมาแล้วหน้าตานี่ดูแบบดุๆเลยครับเผ็ดจัดแบบว่าป่าๆเลยนะครับมีคออาหารป่าต้องชอบแน่นอนครับไปครับซิมเบิงไก่ดำหลงดงครับจีนจานครับขอชิมตับเลยแล้วกันนัวครับกลมกล่อมเผ็ดแน่นอนสุดยอดจิ๋วเขาสวยก็แจ่มกับแก้มก็เด็ดครับกับข้าวเหนียวก็แซ่บเหมือนกันครับผมไปลองดูนะครับอร่อยมาก